สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cashbet แล้ววันนี้เรามาเล่น Song of Horror เอพิโซดที่2กันมาต่อกันเลยนะคะกับสาว Arena Grande นะคะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนาะเดี๋ยวต้องเล่าย้อนนิดนึงคืออันนี้เรามาแบบเราไม่รู้อีโนอีเนเลยนะในมุมมองของ Arena เนี่ยชีเป็นช่างไฟชีจะมาแบบเช็คความเรียบร้อยของบ้านนี้แต่เนื้อเรื่องหลักคือมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอเลียนหรอหรืออะไรสักอย่างนึงแหละฉันลืมละต้องมาตามหาฮัตเชอร์คนที่เขียนแบบเขียนบทเขียนอะไรสักอย่างนึงเอาไปตีพิมพ์แบบเป็นต้นฉบับแต่คือหาไม่เจอตามหาตามตัวไม่เจอไม่ยอมส่งต้นฉบับเพื่อนที่ชื่ออะไรสักอย่างนึงอ่ะก็ส่งให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่เป็นพระเอกมาตามหาและไอ้พระเอกนั่นน่ะก็ไปเจอห้องแปลกๆแล้วก็เข้าไปในห้องแปลกๆที่เป็นประตูดำๆแล้วพอชีเข้าไปปุ๊บชีก็หายตัวไป3วันเลยค่ะเนื้อเรื่องก็คือเหมือนแบบบ้านเนี้ยมันมีประตูกินคนอยู่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยซึ่งเกมให้เราเลือกตัวละครเยอะฉันยังไม่เลือกตัวละครที่มันเป็นตัวละครหลักมามากฉันเลือกคนที่แบบไม่ค่อยรู้อีโนอีเนมาในการที่จะมาเล่นก่อนเพราะว่าเกมเนี้ยตัวละครมันมีโอกาสตายได้แล้วฉันไม่อยากให้ตัวละครที่แบบเป็นพวกตัวเอกอย่างเช่นเมียของแบบตัวพระเอกอะมาก่อนเลยเพราะว่าฉันยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าฉันจะเล่นให้ชีแบบรอดได้ไหมอะฉันเลยเก็บตัวแบบตัวเมียไว้ก่อนแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นตัวเพื่อนของตัวพระเอกอะฉันก็ยังไม่เอามาฉันก็เลยเอาชีช่างไฟมาเล่นก่อนครับแบบซ้อมมือก่อนโอเคจดหมายฉบับที่2ของไอแซคเฟเบอร์โอเคพาร์ทแรกจดหมายของไอแซคส่งมาให้ฮัตเชอร์ที่บ้านหลังนี้ซึ่งส่งมาแบบเป็นประมาณว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาแบบโดนกล่องเพลงอันเนี้ยแบบหลอนหูเขามากเลยคุณฮัตเชอร์ช่วยมาแบบช่วยตรวจสอบหน่อยและไอคนเนี้ยที่ชื่อไอแซคเนี้ยที่เขียนจดหมายเนี้ยคือเขาส่งกล่องเพลงมาให้ฮัตเชอร์ทดสอบตรวจสอบว่ามันเป็นเพลงอะไรโน่นนี่นะคะเลยมันเหมือนเป็นสาเหตุที่ทำให้ฮัตเชอร์หายไปแล้วก็พอฮัตเชอร์หายไปปุ๊บไอ้พระเอกก็เลยมาตามหาแล้วก็หายไปอีกคนนึงนะคะมาดูจดหมายที่2ว่าเขียนอะไรถึงเซบาสเตียนเซบาสเตียนคือชื่อแรกของฮัตเชอร์นะเซบาสเตียนอะไรเอ็นฮัตเชอร์อะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเขียนถึงฮัตเชอร์นั่นแหละผมอยากจะบอกคุณด้วยตัวเองว่าผมต้องลาหยุดยาวๆเลยล่ะหมายความว่าร้านจะปิดตั้งแต่พรุ่งนี้ผมอยากให้คนรู้ข่าวจากผมแทนที่จะไปเจอด้วยตัวเองลูกสาวผมตอนนี้กำลังไปเที่ยวแล้วผมสภาพเลยว่าผมต้อนรับลูกค้าคนเดียวไม่ไหวโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยจะหลับทันทีที่เธอกลับมาเนี่ยร้านเราจะเปิดปกติวางใจได้เลยว่าคุณจะเป็นคนแรกที่รู้หวังว่าผมจะรู้สึกดีขึ้นนะฝากความคิดถึงให้ครอบครัวคุณด้วยนะด้วยความเคารพอันนี้คือไอแซคไม่ใช่ไปแซคนะอันนี้เขาแอบเขียนผิดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจอยู่คือมันไม่มีเขียนถึงที่อยู่บ้านเลยเหรอคือฉันอยากรู้ที่อยู่บ้านเพราะว่าฉันจำเลขที่อยู่บ้านไม่ได้แต่ฉันยังเชื่อว่ามันเป็นเลข42นะคะ43 42ไม่มีเสียงเกิดอะไรขึ้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆเอกสารแผนปรับปรุงบ้านสำหรับคฤหาสน์ฮัตเชอร์พิมพ์เขียวมันเขียนว่าอะไรนั่งร้านจะอยู่ตรงนี้นั่งร้านบายนั่งร้านออกก็คืออยู่ตรงนี้เหรอฟังก่อนโอเคเงียบไปได้มันล็อกจากอีกฝั่งนึงด้วย Hello, ma'am.
เฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวนะมีเสียงคนร้องไห้อ่ะจะเราไอวิทยุมันคืออะไรวะวิทยุสื่อสารคือฉันยังไม่ได้ใช้เลยนะเป็นไอเทมส่วนตัวใช้ได้เรื่อยๆด้วยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมันแต่บางครั้งก็มีเสียงรบกวนอ่ะฉันลองใช้ดูนะตรวจสอบเหมือนจะยังใช้ไม่ได้นะเออมีเสียงคนร้องไห้เหมือนเป็นเสียงเด็กมาถึงก็เริ่มเลยเหรอกูถามจริงอันเนี้ยคือมันล็อกก็ต้องไปที่ห้องเรียนแหละที่ชีเขียนว่าห้องเรียนเก่งไปเลยครับว้ายน่ากลัวจังเดินก่อนอะไรอ่ะรีโมทคอนโทรลประตูลงรถอ๋อคือเราเปิดประตูลงรถได้แล้วนะคะเราต้องลงไปชั้นล่างแล้วแหละทางเนี้ยเก้าอี้นี้น่านั่งมากเลยถ้ามันไม่ได้มีกลิ่นยาสูบภาพทิวทัศน์ที่ไม่มีจิตวิญญาณเอาเสียเลยไอ้บอกว่าวาดปี1906ถ้าจำเป็นจริงๆฉันคงแอบใต้โต๊ะนิดแอบอีกแล้วมีคู่มืออยู่หลายเรื่องฉันเคยอ่านอันนี้ที่เป็นเรื่องวงจรไฟฟ้าเนี่ยชิเก่งไฟฟ้าพจนานุกรมและสารานุกรมสำหรับนักเรียนไอ้นักเขียนมันเป็นอุปกรณ์หากินสำหรับฉันเลยชิเป็นนักเขียนนะฮะเชื่อไหนขอดูสิตู้เก็บเอกสารทำจากไม้สติงยอร์ของบ้านนี้น่าจะเอาไว้เก็บข้อมูลติดต่อคนสำคัญสติงยอร์นี่มันคือผู้ดีเหรอคืออะไรสติงยอร์หรือนายท่านหรืออะไรวะถูกไหมหน้ากากชนพื้นเมืองแต่เหมือนไม่ได้มาจากประเทศฉันน่าจะมาจากแอฟริกาไม่มีข้อมูลอะไรที่โต๊ะเลยเหรอฟังได้ไหมไม่มีให้ฟังโลหะนั่นมันทำให้ประตูเปิดไม่ออกโอเคตรงนี้คือไม่มีอะไรแปลว่าเราต้องลงไปชั้นล่างแหละที่มันเอาไว้เปิดอ่ะแล้วเราก็เข้านั่งร้านฉันรู้ละปีนขึ้นนั่งร้านฉันขอเช็คไอเทมฉันก่อนฉันมีแหวนที่เอาไว้ใช้กับอะไรก็ไม่รู้ด้วยตรวจสอบก่อนทำมาจากเหล็กไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนน่าจะใช้อะไรเกี่ยวกับเหล็กนะอะไรที่มันใช้เป็นเหล็กแล้วไอ้ผ้าเช็ดเนี่ยคือมันเอาไว้เช็ดตรงที่มันน้ำเปิดข้างล่างหรือเปล่าฉันว่าน่าลองดูนะแล้วก็อันนี้คือเอาไว้เปิดโอเคแล้วมีวิทยุของเราด้วยที่ไม่รู้ว่าเอาไว้เช็ดทำอะไรเราต้องไปเปิดประตูลงรถอย่ามีอะไรมาหลอกหลอนฉันตอนนี้นะคะอ๋อคุณผู้ชายเออใช่ใช่ใช่ซินยอร์คือผู้ชายส่วนซินยอริต้าคือคุณผู้หญิงลืมเลยอะค่ะคุณผู้ชายอ๋อเหมือนชีแบบเป็นช่างของบ้านนี้หรือเปล่าแบบมาดูให้บ้านนี้อะไรเงี้ยซินยอริต้าคือเราต้องเข้าไปที่เดี๋ยวนะเรามีอะไรให้ทำเพิ่มปะฉันว่าเราไปเช็ดน้ำก่อนไปที่ห้องครัวก่อนไปเช็ดน้ำก่อนไม่มีให้ฟังเสียงมีไหมไม่มีฉันว่ามันต้องใช่แหละแต่คือมันจะเช็ดได้จริงเหรอถ้าสมมติว่าฉันตายขึ้นมาฉันจะหน่อยมากนะใช่ เช็ดไอ้แม่ก็แห้งแล้วนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ตู้เย็นตู้เย็นไม่ก็ไม่ก็
ไหนดูสิมีให้ฟังไหมไม่มีปะเวลาเราใช้ไอเทมคือชีก็จะหายไปเลยถูกไหมชีจะหายไปเลยโอเคเราจะไปที่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นที่ให้เราต้องไปเปิดโรงรถคงไม่ต้องฟังเสียงหรอกไอ้พวกห้องเนี้ยถูกไหมคือเรากดเฉยๆเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องเดินไปที่หน้าประตูอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะต้องกดเลยเพราะมันเป็นรีโมทอ่ะใช้อ้าวถ้าฉันทำให้ไฟฟ้าใช้ได้นี่มิจูมิจูเป็นไรถ้าฉันหาอะไรมาแปะแหวนนี่กับปลายกุญแจได้ก็ดีสิเดี๋ยวนะถ้าฉันหาอะไรมาแปะแหวนกับปลายกุญแจนี่ได้ก็ดีสิกาวหากาวก่อนโอเคแปลว่าเราเกือบจะถูกทางแล้วอันนี้คือมันทำเป็นแบบเหมือนหัวกุญแจเอาไว้แบบบิดได้เราต้องหากาวโอเคเว้ยคือแบบเลยดูฉลาดอะเลยดูความสวยอะแต่แบบตอนเนี้ยกล่องกาวอะมันอยู่ไหนคือฉันจะกดทุกอย่างให้หมดแล้วนะโอเคหมดละคือหมดแบบหมดโอเคเดี๋ยวหมดแบบหมดขอไปประตูนี้อีกรอบหนึ่งมีอะไรให้คนดูให้ดีๆเนี่ยคืออย่าไปเข้าใช่นะไม่งั้นตายนะคะคือมันมีให้กดเข้าได้ด้วยนะเฮ้ยยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกอย่าเพิ่งรีบกระตกกระตากเดี๋ยวลงชั้นใต้ดินอ่ะมึงจะเดินขึ้นทำไมมึงเดินลงไปสิอีดอกอีดอกคือให้ความร่วมมือหน่อยตัวละครคุณพี่อันนี้คือชั้นใต้ดินนะคะคืออันนี้มันเป็นเอาไว้ใส่แบบตู้เซฟไม่ใช่หรอเนี่ยคือมันไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยอยากขึ้นไปสิรอนฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็หมดแล้วอ่ะเนี่ยหมดแล้วไม่ใช่เนี่ยนั่นมีให้เดินอีกแจกันพวกนี้เหมือนมีราคาแพงเฮ้ยประตูมีประตูเหรอน่ะเอ้ยนี่มันที่แอบนี่ไงเจอฟิลซะตกใจเสียงระเบิดตอนนี้กลัวไปหมดละปรับให้แต่ละกระบอกมีปริมาณที่พอดีปรับให้แต่ละกระบอกมีปริมาณที่พอดีคือเลขมันคืออ๋อคือมันต้องเท่ากันเหรอบนล่างหรือว่าซ้ายขวาอันแรกมันมี3อันนะคือฉันรู้อันแรกคือมันมี3สายแล้ว3สายนี่คืออัน25หรอคือถ้า3สายอัน25นี่คือไม่น่าถูกหรือปะงั้นเอา3สายแรกอ่ะเป็น50จบมันน่าจะบวกกันได้อยู่แหละเพราะฉะนั้นสายแรกคือมันจะมีเขียวงั้นฉันเอาเขียวไว้อันสุดท้ายแหละแล้วก็จะมีน้ำเงิน
น้ำเงินกับแดง35ละก็ต้องใส่ไป15อันนี้ก็จะเป็นสายแดง15เนี่ยคือ50แล้วเนี่ยสายเยอะที่สุดอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็น50ละถูกไหมล่ะแต่คือฉันก็ทำนี้ไปแล้วนะแปลว่าคือมันต้องมีการขยับขยื่นนิดนึงหรือเปล่าแบบใน3อันเนี้ยคือเราอาจจะต้องเอาเลข10ไปไว้ที่อื่นเอาเลข15ไปไว้ที่อื่นเพราะว่าถ้าเรามาดูตรงกลางเราคือตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าอันตู้สุดท้ายกับตู้กลางอันไหนคือตู้25อันไหนคือตู้30แต่ถ้าเราให้เราบวกเลขอะตอนนี้คือมันอันเนี้ยสีแดงกับสีเขียวอะมันบวกกันตอนนี้คือมันจะเป็น35ซึ่งมันไม่น่าจะถูกแล้วถ้าอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือ3อันตรงเนี้ยคือมันเป็น50แล้วแล้วสีเหลืองกับตรงกลางสีเหลืองกับสีเขียวอะคือถ้าเรานับอันนี้20กับอันนี้25คือมันจะเป็น45ซึ่งมันจะไม่ตรงกับอะไรเลยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องจัดใหม่คือมันทำได้จริงหรอช่อง30กับช่อง25 30มันก็ต้องเป็น10กับ20เท่านั้นน่ะ25ก็ต้องเป็น10กับ15เราจะทำ30กับ25เท่ากับว่าเราต้องใช้อัน15ไว้ตรงนี้เพราะว่ามันต้องใช้15ไว้บวกกับ20แล้วก็บวกกับ10แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันเป็นตู้ของ25หรือ30ก็ไม่รู้อันสุดท้ายอะถ้าฉันใส่อันเนี้ยคืออันนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็น10ถ้าฉันใส่15ข้างบนนี่ต้องเป็น10อันเนี้ยจะเป็น25แต่ว่าอัน10บวกกับอันนี้เป็น30อันเนี้ยอันนี้เป็น30แล้วก็อันนี้คือ25มันก็จะเป็นเส้นเขียวคือ30เส้นแดง45ถูกไหม50โอ้ไม่กล้าจะทำได้แล้วโอ้ไม่กล้าฉันบวกเลขถูกโอ้ไม่กล้าฉันทำได้แล้วฉันเข้าใจคอนเซ็ปต์ด้วยตัวเองโอ้ไม่กล้า I'm so แบบ clever girl อ่ะโอ้ไม่กล้าMega Clever I came to fix the electricity ฉันซ่อมไฟแต่ดูเหมือนเรื่องมันไม่สำคัญแล้วสำหรับตอนนี้เหมือนการซ่อมไฟไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ชีคือชีแค่มาซ่อมไฟแต่ชีรู้สึกว่าแบบเหมือนมันยังไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องทำทั้งหมดเหมือนมันยังมีอะไรที่ฉันต้องทำเพิ่มอีกซึ่งมันคืออะไรนั่นก็คือไปเปิดหลังบ้านนั่นไงแล้วมันจะมีไอ้ตรงนี้ด้วยตรงห้องครัวที่เราเช็ดน้ำไปอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันแบบมันอะไรยังไงนะแต่แบบฉันไปตรงข้างหลังก่อนละกันโอเค I'm so แบบพราวอ่ะคืออัมโซบวกเลขด้วยตัวเองเวอร์อ่ะใช่ไหมคือแบบใช้รีโมทเอิงอ้าวน้ำหยดปัญหาเยอะเนาะแล้วฉันต้องทำไงต่อเนี่ยเดี๋ยวฉันลองไปเดินตรงห้องครัวก็ได้เพราะว่ามันจะมีตรงที่ฉันเช็ดน้ำอยู่เอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะที่ควบคุมสัญญาณเตือนมีไฟฟ้าแล้วอ่ะแปลว่าสัญญาณเตือนก็คือทำงานแล้วฉันจะไปที่ห้องครัวก่อนที่ฉันเช็ดน้ำเข้าทางนี้เราไม่ค่อยได้ฟังเสียงเลยนะอาจจะมีอะไรน่ากลัวก็ได้วิทยุเหรอวิทยุเราเหรอมันเหมือนมันมีเสียงวิทยุฮัลโหลไม่เห็นมีใครตอบเลยกูเลยฮัลโหล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 
ตอบหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโห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 ลโอเคเดี๋ยวฉันจะลองขึ้นไปข้างบนใหม่อีกรอบหนึ่งอุ้ยฟังเสียงก่อนไม่มีให้ฟังการเปิดไฟเนี่ยคือมันช่วยทำอะไรได้บ้างเราต้องเช็คให้ดีๆก่อนคือชั้นแรกอ่ะคือมันหมดแล้วมันมีแค่เตาผิงเตาผิงเราต้องหาอะไรมาจุดมาเป็นเชื้อเพลิงที่มากกว่าไม้ขีดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราน่าจะต้องเล่นกับชั้นบนซึ่งไอ้ห้องเนี้ยคือมันเปิดแล้วด้วยแบบเราเปิดไฟแล้วไอ้ห้องเนี้ยน่าจะปลอดภัยละถูกไหมถูกไหมเอาเป็นว่าเราจะเปิดไฟก่อนนะคะเอิงเนี่ยแหละความมืดก็จะหายไปแล้วก็เปิดได้แบบไม่ต้องกลัวนะคะเว้ยทำไมฉันเก่งจังเหมือนจะมีคนเก็บของใส่กระเป๋าแต่ทำไม่เสร็จโอเคอะไรเนี่ย mm-hmm. เครื่องเล่นเสียงของมาชาเมียของฮัชเชอร์นะมาชาฉันเริ่มกังวลใจแล้วหลายวันก่อนคุณแคทเธอรีนเริ่มไปนอนในห้องของซาอูลกับเด็กเอ้ยไม่ใช่มาชานี่เดี๋ยวนะเธอหลับหน้าฉันหลบหน้าฉันมาสักพักแล้วฉันกับอเล็กซานเดอร์อยู่ใต้หลังคานี้มา16ปีแล้วอันนี้มันคนรับใช้เนี่ยเราเห็นเด็กๆตั้งแต่พวกเขายังแบบเบาะไม่เข้าใจพฤติกรรมที่จู่ๆเปลี่ยนไปเลยฉันเห็นเธอเล่นกับลูกๆแล้วอ่านหนังสือให้พวกเขาฟังเมื่อคืนฟังจากเสียงแล้วพวกเขาดูเหนื่อยกันมากแต่พวกเขาไม่ยอมนอนเหมือนกับพวกเขาหาทางเลี่ยงไม่ให้หลับเมื่อคืนฉันฝันร้ายมากมีบางอย่างหลบซ่อนอยู่ในบ้านแต่เมื่อฉันพยายามหนีฉันหลับหาประตูหลักไม่เจอฉันหลับคืออะไรวะราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่หรือเหมือนว่าฉันเองที่หาทางออกไม่ได้แต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือฉันจำไม่ได้ว่าตื่นตอนไหนออกคือหลับระหว่างเสียงอะไรนักหนาหลับไปด้วยเดินไปด้วยตุ๊กตาเศษผ้าสีแดงโอเคได้มาตัวหนึ่งแล้วนะเขาต้องใช้4หรือ5ตัวนี่แหละบันทึกพวกนี้เก่ามากๆน่าเป็นเสียงของคนรับใช้ที่นี่ที่มาทำงานที่บ้านนี้นะคะแล้วเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกๆ กับแม่คือเหมือนพยายามแบบทำให้ตัวเองไม่หลับเพื่ออะไรคือเราได้ตุ๊กตามาเราได้เทปมาแค่นี้หรอเรารู้สึกว่าประตูนี้คือจะยับโอ้แม่ก็แม่ก็หลบหลบหลบก็แค่หลบซ่อนบางอย่างที่น่ากลัวกำลังคืบคลานเข้ามาคุณต้องหลบซ่อนก่อนที่มันจะสายไปมองไปรอบๆเพื่อหาที่ที่คุณสามารถหลบได้เมื่อคุณเจอที่ซ่อนแล้วมันจะปรากฏบนแผนที่และมีสัญลักษณ์เป็นรูปปิดการมองเห็นมีเวลาโอเคเวลามีน้อยไปวิ่งแล้วหาที่ซ่อนซ่อนสีดาบซ่อนแล้วหลบแล้วโอ้ my god หลบครั้งแรกเฟสโอเคทำไงเนี่ยคุณหลบเข้ามาในความมืดได้แล้วแต่สิ่งที่แย่ที่สุดยังไม่หมดโอเคตั้งสติการทำให้ใจเย็นลงให้กดตามจังหวะหัวใจเต้นโดยกดสเปซเมื่อขอบสีขาวมาถึงศูนย์กลางของวงกลมโอเคอย่าให้หัวใจคุณเต้นเร็วเกินไปแม้เช่นนั้นคุณจะตื่นตระหนกเหนือสิ่งอื่นใด
อย่ามองมันอีดอกแล้วกูจะไปหลบตามันไงอ่ะอยู่ตรงกลางกดสเปซได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ได้ได้ได้แล้วมาหลบที่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงคือห้องที่เราต้องแบบใส่ตุ๊กตาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนะตอนแรกห้องนี้มันไม่ให้เข้าไม่ใช่หรอคือเหมือนชีแบบตกใจแล้วชีวิ่งชนไปเลยอ่ะนี่มีอยู่1 2 3 4 5 6 7แต่เหมือนตุ๊กตาจะมีอยู่แค่เดี๋ยวขอเปิดเอกสารมันจะมีบอกอยู่เนี่ยแถวนี้ปะนี่ไงตัวหนึ่งน่าจะหิวเพราะงั้นเพื่อนเธอจะทำอาหารให้มีคนหิวต้องไปห้องอาหารแล้วก็มีคนทำอาหารแล้วก็อีกตัวอ่านหนังสือตอนที่แม่ของเธออาบน้ำมีตุ๊กตาแม่อาบน้ำแล้วมีตัวหนึ่งอ่านหนังสือแล้วก็ส่วนตัวน่าเกียดจะคอยดูประตูไม่ให้ใครเข้ามาของเล่นเก่านี้ดูซับซ้อนแถมยังน่าเกลียดอีกนั่นบูลลี่ของเล่นเพื่อเลยโอเคอ้าวประตูหายไปไหนแล้วคือเราคือห้ามยุ่งเลยไม่เข้าไปหรอกให้ตายก็ไม่เข้าไปถ้ามึงเข้าไปเนี่ยกูจะซวยนะคะเนี่ยคือตรงนี้มันเหมือนมันจะมีที่ให้ทำอะไรได้อยู่อะเนี่ยเราต้องมีสายจำแบตเหรอแต่นี้ทำแทนได้ไหมอ่ะไม่ได้ไอ้ที่มันกดๆเราต้องมีไอ้สายที่เอาไปเชื่อมกับแบตอ่ะอันนี้ก็มีน้ำรั่วอย่าน้ำอ่ะหรือว่าเราทำอะไรกับตรงนี้ได้ปิดกดปุ่มซ้ายเริ่มกดปุ่มกลางระบายขวาน่าจะได้แล้วปะนี่ไงขวาระบายออกหรือว่าเราควรจะปิดในกรณีที่หม้อน้ำทำงานผิดปกติจนขัดข้องการทำงานที่ถูกต้องคุณสามารถปิดเครื่องแบบฉุกเฉินได้โดยกดปุ่มสีฟ้าค้างไว้ปุ่มสีฟ้าเดี๋ยวขอดูก่อนนะค้างไว้4วิอันไหนคือสีฟ้าอ๋อนี่ไง4วิ1 2 3 4วายฉันทำได้แล้วจ้าฉันทำได้แล้วจ้าใช้รีโมทโอ้ my god เรากำลังก้าวหน้าOh my god นี่ไงตัวจำแบตถูกไหมมันเก็บของยากนะเกมเนี่ยตัวมันกว่าจะเดินไปถึงจุดที่มันแบบควรจะไปถึงได้ตั้งนานแล้วอันนี้เอาไปใส่ข้างบนเราเก็บมาแล้วถูกไหมเนี่ยโอเคเก็บมาแล้วรถนี้เหมือนจะไม่มีแบตเตอรี่รถก็เหมือนเพิ่งดึงมาเมื่อกี้คือเหมือนจะไม่มีอะไรเฮ้ยซินยอจะทิ้งแฟมไว้เหมือนว่าเขาจะทิ้งแฟมไว้อันนี้คือเอาแฟมมาดีไหมเอามาสิทำไมจะไม่เอาอ่ะกรอนไฮกุแฟมที่2ชิ้นส่วนของที่เก็บได้แฟมสีฟ้ามีกระดาษอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งเราอ่านได้ปะห้ามอ่านหรอกดอะไรไม่ได้นะออกไปเลยไปไม่อยู่แล้วบ้านเนี้ยออกไปเลยไปค่ะออกไปกดล็อกได้ไหมเนี่ยกดล็อกได้ไหมออกไปเลยฉันไม่อยู่ละฉันไม่อยากจะทนอยู่ละอันนี้คือเราต้องขึ้นนั่งลานมีแบบก
ระบะทรายเอาไปเล่นด้วยคือฉันว่าถ้าบ้านมันแบบมันเป็นบ้านปกติมันก็น่าอยู่นะที่เปรูครอบครัวหลายบ้านมักจะมาทำเนื้อย่างแบบท้องถิ่นกินด้วยกันกูเลยหิวมีเอกสารอะไรไหมอ๋อคือมันยังไม่ได้ขึ้นนั่งร้านไปหรออันนี้คือมันเหมือนมันมีประตูให้ไปนะอะไรอ่ะพวกเขาน่าจะใช้เครื่องมือพวกนี้ซ่อมแซมตรงสนามคือเราจำเป็นต้องฟังไหมเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วมันมีตัวอะไรอ่ะก็ไขสิว่าแต่กุญแจเราอยู่ไหนวะโอเคแปลว่ายังไปไม่ได้กุญแจอันนั้นคือใช้หมดแล้วเหรองั้นเราก็ขึ้นไปชั้น2เพื่อที่จะไปจำแบตเรามีเป็นตัวนำไฟแล้วคือยังมีอะไรมานะเริ่มเลยใช้ไฟสปอตไลท์ไปเพื่ออะไรอย่าลงคุณพี่อย่าลงคุณพี่เนี่ยลองดูดิระบบการควบคุมตัวละครคือมันแอบมอมอยู่นะเฮ้ยทำไมวิทยุมันแบบอยู่ดีก็ดังฮัลโหลหรือว่ามันกำลังจะบอกเราว่าเราอยู่ในจุดอันตรายฮัลโหลมีใครไหมตัวเธอคิวใช้โอเคแล้วก็ทำไงต่อกดอันนี้เหรอไปหมุนก่อนอันนี้คือเราไปอยู่ตรงที่หมุนหรือยังไหนอะ Oh my god ต้องไปที่ประตูโฟกัสเลอค่ามากเอ้าเอาใหม่เลยเหรออ๋อค่อยๆแบบเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอค่อยๆแบบเลี้ยงๆสิเหรอนั่นคือโฟกัสเลยไม่ได้คือต้องค่อยๆเลี้ยงสิเข้าใจเรื่องละคือเกมนี้คือแมคานิกเยอะนะแต่ทำไมเสียงวิทยุมันดังจังเลยตรงเนี้ยเงียบไม่มีเสียงอะไรอุ๊ยตรงนี้ยิ่งดังเลยอ่ะยังหรอฉันว่าวิทยุอ่ะฉันว่าวิทยุอ่ะคือตัวบอกว่าเรากำลังจะเจอเรื่องฉันคิดว่าฉันจะตายแล้วแม่เจ้านี่มันบ้ามากโอเควิทยุยิ่งดังแปลว่าใกล้จะเจอเรื่องเข้าใจละแปลว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเริ่มเล่นมาตอนแรกคือถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันจะคอยเตือนเราอะ
ว่าแบบโอเคให้เตรียมใจนะมันใกล้จะถึงจุดที่เรากำลังจะเจออะไรบางอย่างละแปลว่าฉันเลือกตัวถูกนะกับการที่แบบเอาชีมาเล่นก่อนอะเพราะว่าเหมือนแบบอีวิทยุคือแบบเช็คสัญญาณได้ดีเวอร์อะโอ้ยคือฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันไม่เคยดูวอล์กทรูนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบแลดูเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์ได้ยินชื่อวงนี้อีกครั้งเหมือนกับไปเป็นเด็กแล้วก็ได้เทปมาอีกแล้วโอเคฟัง Mommy's really scared แม่ดูกลัวมากเลยหนูก็กลัวเหมือนกันแม่พังกระจกทุกบ้านในบ้านแล้วเพลงนั่นได้ยินทุกที่เลยพวกเราจะไม่ฟังมีบางอย่างกำลังจ้องมองเราเตรียมคิดเตรียมคิดเด็กคนนี้ชอบการแข่งขันมากเลยสินะเจ้าหนูคนนี้ทำให้ฉันนึกถึงน้องสาวเออแอบได้เปลี่ยนรางวัลเยอะไปหมดเลยเจ้าหนูคนนี้ต้องเป็นนักสเก็ตที่เก่งมากแน่ๆมีอะไรให้เก็บด้วยนะคะกาวตาช้างอ๋อคือตาช้างเลยดิinstant glue แปลเป็นตาช้างเลยดิเออเลิศเกินเดี๋ยวขออ่านนี้ก่อนนั่นต้องเป็นเตียงของเด็กผู้หญิงแน่แต่เหมือนไม่มีใครนอนที่นี่มานานแล้วไปนอนที่นู่นหน่อยดิไปนอนในมิติลี้ลับอะโปสเตอร์อลิสในแดนมหัศจรรย์สวยจังเออเหมือนชีพยายามจะแบบโยงอ่ะอันนี้ก็เป็นฟีลแบบฟีลอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะแต่เป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันแบบดาร์กเวอร์อ่ะเออคือความจริงเราเอากาวไปติดกุญแจก่อนได้นะแต่เดี๋ยวฉันขอมาฟังเสียงก่อนไม่มีอะไรเพราะเขาเลื่อนชั้นวางมาไว้ที่นี่ฟังก่อนวายประตูนี้มีค่ะไม่ไปประตูนี้ไม่มีประตูนี้ประตูเมื่อกี้คือเสียงแบบสนั่นอุ้ยโถส้วมอะไรดูแบบโสโครกอะฉันว่านะมันต้องใช้ที่คีบถูกไหมนี่ไงอุตุ๊กตาตุ๊กตาน่าเกลียดอีตัวนี้เฝ้าประตูอันนี้จำได้อยู่อีตัวนี้เฝ้าประตูแล้วก็มีอะไรให้คนอีกบ้างแก้วนั่นมันแตกได้ยังไงอ่ะก็แม่มันทุบไม่ใช่เหรอคือเราก็ไอ้นี่อยู่ไม่ใช่เหรอฟังมาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องเรียนเฮ้ยมีรูปรูปพวกนี้มันดูใหม่นะฉันว่าพวกเขาตั้งใจถ่ายมันเป็นขาวดำแน่แน่อุ้ยอยู่ดีก็เป็นรูปอะไรเต็มผนังไปหมดเลยคุณนาคือฉันต้องเอากาวตาช้างไปติดตรงนี้แล้วก็อันนี้รวมกับอันนี้แล้วก็ใช้กับประตูนี่แหละนี่แหละฟังก่อนไปได้โอเคมีเอกสารนะคะจดหมายฉบับที่3จากไอแซคเฟเบอร์จดหมายถึงฮัชเชอร์ประทับตราเมื่อ15สิงหาปี1998เจอจดหมายนี้ที่บ้านของเขาอ่านต่อโอเคถึงเซบาสเตียนทุกอย่างกำลังแย่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของฉันเป็นอะไรแต่เหมือนว่ามันจะโทรหาไหนไม่ติดฉันเลยต้องเขียนจดหมายฉบับนี้มาตอนนี้เขียนอยู่ตอนนี้ที่เขียนอยู่ฉันก็ภาวนาว่า
มันจะไม่สายเกินไปเซบาสเตียนอย่าไปฟังเสียงจากกล่องเพลงนั้นนะฉันขอย้ำอย่าไปฟังเสียงจากกล่องเพลงทำนองมันมีอะไรแปลกเสียงมันเล่นในหัวฉันตลอดเลยทั้งตอนที่ฉันเดินตอนที่ฉันอ่านตอนที่ฉันกินหรือนอนแม้กระทั่งในฝันของฉันแล้วมันเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆฉันรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเลยเซบาสเตียนตอนแรกมันมาแค่ในฝันแต่หลังๆฉันรู้สึกว่ามันจ้องฉันตอนตื่นเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆที่จะบอกว่าฉันฝันหรือฉันตื่นอยู่มีบางอย่างอยู่กับฉันร่างจุดๆๆแปลกๆที่โถงทางเดินอยู่หลังประตูแต่ละบานที่ฉันหันหลังให้ฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันขอโทษด้วยนะเพื่อนยากฉันไม่น่าส่งกล่องเพลงนั้นให้นายเลยโอเคอันนี้ไอแซคส่งมาให้ฮัชเชอร์นะเซบาสเตียนฮัชเชอร์ก็คือนั่นแหละกล่องเพลงมันมีอะไรตู้นั่นเต็มไปด้วยแฟ้มแล้วกล่องเอกสารนี่แล้วก็มีอะไรอ่ะตะขอโลหะโอเคเหมือนว่าเราต้องใช้ตะขอนี้กับไอ้ตรงห้องอะไรสักอย่างที่มันเป็นรอยคูดอะถูกไหมห้องที่เป็นรอยคูดจะอยู่ตรงเดี๋ยวฉันเดินไปไปค่ะแต่คือพอไฟมันเปิดแล้วมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะในความรู้สึกฉันอะคือฉันรู้สึกอุ่นใจขึ้นเนี่ยอันเนี้ยห้องที่มีรอยคูดใช่นี้ปึ้งอ๋อมันคือรอยคูดของชั้นบนหรอหวังว่าจะมีอะไรน่าสนใจอ๋อมันคือรอยคูดของบันไดชั้นบนวะโอ้ไม่ก็เรากำลังขึ้นไปชั้นใต้หลังคานะคะแล้วมีเสียงคนร้องไห้รูปวงกลมฉันว่ารูปนี้น่าจะใช่นะจำเอาไว้นะช่วยกันจำนิดนึงนะคะเดี๋ยวฉันจำเองก่อนก็ได้ว้ายรูปหน้าตาหน้ากลัววันที่14กรกฎาคม1798ทศวรรษของปีของรูปวาดที่แขวนไว้ตรงข้างบันไดอ่ะก็คือรูปนี้แหละทศวรรษและปีคือเรารู้แล้วเนี่ย1798คือทศวรรษอะไรอ่ะก็จะไม่รู้อ่ะจะรู้สึกเศร้าตอนมองไปที่รูปวาดนั่นเขียนปี1745โอ้ยคือใครร้องไห้เนี่ยมีนั่งร้านโอเคเนี่ยคือนั่งร้านเสียงเริ่มใกล้ขึ้นแล้วนะคะและดู เฮ้ยใครอ่ะขอสำรวจก่อนได้ไหมเปเด็กหลายๆคนชอบบอกว่าอลีน่าโตไปเธอต้องขึ้นคานแน่ๆไอ้คนพวกนี้เอาเวลาไปหาผัวให้ตัวเองจะดีกว่าเออเลิศบีนเลยนะไปเถอะค่อยเดินคุณน้องจำสแกร์พี่แน่นอนเลยอะค่ะคุณน้องอะไรเนี่ยรู้ว่าที่ทำให้ฉันรู้สึกหลงทางและเงียบเหงาเสียจริงได้บอกปี1922คุณน้องถ้าพี่ไม่สำรวจคุณน้องจะไม่ว่าพี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพี่ขอดูอย่างอื่นก่อนลูกพี่ลูกน้องฉันเขาก็เคยใช้ขัดตั้งอันใหญ่แบบนี้แหละเพราะวาดภาพช้ามากๆแต่ภาพที่ออกมาสวยสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวคุณพี่ขอลองฟังสิคุณน้อง What happened baby are you okay เกิดอะไรขึ้นนั่นอ้าวไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น What? What อะไรอ่ะเอาอะไรมาให้อุ๊ยตายแล้วแต่รูปอ่ะอันนี้กอนไฮกุแฟมที่1เราได้แฟมที่2มาเมื่อกี้ตอนที่อยู่ตรงรถแล้วนี่คือแฟมที่1แฟมสีเหลืองมีกระดาษอยู่เต็มไปเลย
โอเคเหมือนมีก้อนแฮกุแตกอยู่แล้วเราอ่านได้ไหมเพื่อนเราล่ำให้ของขวัญจากใจไม่ขออะไรแค่เป็นตัวเองมาดูหล่อนๆรอก่อนนะวิไอ้ Dios Where did she go เต้าเธอหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยโอเคดูโดดเดี่ยวจนฉันอยากจะร้องไห้รูปนี้วาดว่าเดือนตืดๆเราต้องไปทางนี้แล้วก็ไปลงนั่งร้านใช่คือฉันจะออกไปจ้าปีนแล้วไปนั่งร้านถูกไหม I hope no one at the company finds out about this ฉันหวังว่าคนที่บริษัทจะรู้เรื่องนี้เหมือนพวกเขายังทำงานไม่เสร็จเลยอันเนี้ยถูกไหมไปบรรยากาศคือวังเวงดีเวลาออกมาข้างนอกอ่ะอันนี้คือท้องฟ้านอกเมืองนี่สวยจังเลยฉันว่าพวกเขาคงมองเห็นดวงดาวเต็มเลยอ่ะเราจะมาที่ประตูตรงไหนวะอันนี้น่าจะเป็นประตูชั้น2ห้องนี่ไงห้องที่มันล็อกอ่ะจากข้างในอันนี้คือห้องนอนหลับแต่คนในบ้านหายไปไหนกันหมดโอ้ยคือมึงเพิ่งสังเกตหรอกระดาษโน้ตแล้วของที่ระลึกเก่าๆซินยอของบ้านนี้เที่ยวเก่งจังขาหลอกกระดาษยับๆได้โปรดกลับมารับเราด้วยเพราะเราออกจากบ้านไม่ได้นั่นแลดูซินยอของบ้านนี้ไปไหนกันเตียงนี้เหมือนดูจัดไว้นานมากฉันคงแอบใต้โต๊ะนี้ได้โอ้ตายเอ๊ะจะแอบอย่างเดียวเลยอันนี้คือตุ๊กตาเศษผ้าน้ำเงินเธอดูสกปรกมากดีแล้วล่ะอ๋อนี่ไงมันจะมีคำใบ้อยู่ไอตัวนี้อาบน้ำใช่ไหมอันเนี้ยคือชีพูดถึงอะไรว่าอาบน้ำอาบน้ำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นน่ะ mm-hmm. ฉันถอดสลักที่ประตูออกแล้วมันคือประตูนี้นี่เองอ่ะอันนี้เราปลดล็อกละแต่ประตูอันนี้คือเป็นประตูอะไรเรายังไม่แน่ใจนะ so... ทำไมรู้สึกหนาว mm-hmm. เว้ยออกจากตรงนี้ออกจากที่นี่ออกจากที่นี่ออกจากที่นี่ออกเฮ้ยทำยังไงเฮ้ยทำไงออกเฮ้ยนึกว่าจะหนาวตายซะแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยคือเมื่อกี้เกือบตายเลยอ่ะตุ๊กตาเรามีแค่3ตัวนะคือมันอยู่ในบ้านอีกคือเอาใหม่ลองเข้าไปใหม่เมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะ huh? ฉันไม่อยากให้ตัวละครตายเลยอุ๊ย นกมาเอาอะไร สงสารจังOh, that's so sad. Poor little thing. น้องนกน่าสงสารจังคือแบลเนาะตัวละครไม่มีอะไรแล้วนะคะอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะอยากดูอัลบั้มพวกนี้นะแต่พอจะดูเสียงของน้องสาวก็ลอยมาบอกว่าพี่อารีนาอย่าทำตัวจุนจ้านกับของชาวบ้านโอเคอย่าเสือกนั่นเองไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ฉันส่องแล้ว นกสิ้นใจอันนี้มีเอกสารด้วยนะคะจดหมายฉบับที่4แล้วจากไอแซคนะอันนี้ถึงเซบาสเตียนเนาะฉันได้รับกล่องนั่นอีกแล้วฉันทนดูมันไม่ได้เลยแต่ฉันก็ยังได้ยินเสียงเพลง
ของมันอยู่ดีหลังจากที่นายคืนกล่องนั้นให้ฉันนายรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าถ้านายรู้สึกดีขึ้นฉันควรทำแบบนายบ้างดีไหมฉันควรไปตามหาเจ้าของเก่าถ้าเป็นไปได้นะนายเจออะไรบ้างไหมได้โปรดบอกฉันทีฉันนอนไม่หลับพอฉันตื่นฉันรู้สึกถึงมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่กับฉันเลดูกระจกแตกอีกแล้วนะคือแม่ทุบกระจกอ้าวเรามาแค่เอาเอกสารแล้วเนี่ยรู้สึกว่าห้องด้านบนอะคือเราก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วนะอ๋อมันจะมีประตูอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวฉันเดินไปละกันอุ๊ยวิทยุฮัลโหลว่าไงกูว่านะเตรียมใจไปเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจแล้วก็ไปดังสนั่นเลยดังสนั่นเลยว่าไงมีอะไรก็บอกมีอะไรก็พูดมีอะไรก็พูดเนี่ยคือมันกำลังใบ้เราปะคือถ้าสังเกตดีๆดูดิมันจะมีความแบบเห็นปะมันจะมีความแบบบึงๆอยู่ตรงนั้นอะตรงไอ้ประตูเนี่ยเห็นปะไม่ใครเห็นมาฉันบ้างวะเห็นไหมไม่ใครเห็นไหมแล้วคนที่ดู YouTube เขาจะเห็นไหมเขาจะเห็นด้วยไหมโอ้ยฉันเดินผิดว่ะแป๊บนึงกลับก่อนโอ้ยแล้วไปหลบห้องไหนหลบได้ห้องนี้เข้าไปสิอีสัตว์เข้าไปสิอีเหี้ยเข้าไปรอเถอะโอ้โหปาชมามา that was close พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเกือบไม่รอดแล้วก็น่ารักตลกดีนะคะฟีเจอร์เนาะโอเคห้องนี้เหมือนกับว่าเราจะผ่านไปได้แล้วปะคือมันมีเสียงอยู่มันไม่ให้ไปนะฉันต้องไขรหัสตู้เซฟให้ได้แล้วอะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีหมายเลขถนนของบ้านเราอายุของซาอูลทศวรรษและปีของรูปวาดที่แขวนไว้ตรงข้างบันไดขอให้โชคดีนะคือฉันไปให้โปรแกรมคำนวณมันคือ1798คือทศวรรษที่8อันนี้คือต้องเป็นเลข8ถนนหมายเลข4ค่ะ
ถูกแล้วถนนหมายเลข4แต่ว่าอายุ7ขวบทศวรรษที่8แล้วนี้คือเลข1เหรอหรืออะไรอ่ะหรือ7nope หรือว่า1เลย1เหรอ1อุ๊ยทำไมมันเลื่อนไม่เจอเลข1อ่ะอันนี้ไง nope อ่ะไม่ถูกช่องทศวรรษคือลองเลข9อ่ะลองเลข9งั้นก็เอาเป็น8หลัง8แล้วนี้คือ9เพราะว่าโปรแกรมอาจจะคำนวณผิดไหมที่ฉันไปเสิร์ชโอแปลว่ามันคาบเกี่ยวกันอ๋อคืออีเกมนี้นะถ้าสมมติว่าเราเอาทศวรรษ1798อะไรเนี่ยไปเสิร์ชใน Google แบบให้มันเป็นโปรแกรมคำนวณเลขอ่ะคือ G จะคำนวณออกมาเป็นทศวรรษที่8แต่ความจริงอ่ะคือมันมีความคาบเกี่ยวของแบบทศนิยมอะไรส้นตีนอะไรแบบเพราะว่ามันเป็น1798อ่ะแล้วคือมันจะคาบเกี่ยวระหว่างแบบ8กับ9อ่ะคือเกมชีตั้งใจที่จะมาแบบแกล้งเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันรู้อ่ะว่าเราต้องเสิร์ช Google โอเคเหมือนมันรู้ว่าเราต้องเสิร์ช Google เพื่อหาข้อมูลว่ามันคือทศวรรษที่เท่าไหร่อุ๊ยฉันโดนติดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะฉันบั๊กเหรอโอเคโอ้ยเพราะว่ามันแบบมันเกือบใกล้จะไปทศวรรษที่9แล้วนั่นแหละตามนั้นแหละคือตอนนี้ฉันว่าฉันน่าจะมีตุ๊กตาครบแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเอาตุ๊กตาไปใส่ชั้น2อุ้ยอะไรใช้จังหวะที่เผลอของฉันแบบไม่ได้เช็คว่าประตูแบบมีเสียงดังไหมอ่ะเลือกใครเดียเหมือนเรื่องมันจะดำเนินต่อเลยอ่ะแบบอีคนเมื่อกี้คือโดนดูดเข้าไปแล้วอีนี่ก็แบบมาตามหาต่อแบบเฮ้ยผัวฉันแบบไปไหนอะไรเงี้ยเข้าใจปะโอเคตัวละครของคุณตายน่าเศร้าคุณเพิ่งสูญเสียตัวละครไป1ตัวเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหยื่อที่ตายจะไม่อยู่ในเรื่องนี้อีกต่อไปหอถ้าคุณทำตัวละครตายไอเทมเล็กๆอย่างในคลังเก็บของจะหล่นอยู่บนพื้นสถานที่ของไอเทมเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนแผนที่พร้อมไอคอนตกใจโอเคตราบใดที่คุณรักษาตัวละครไว้ได้ความคืบหน้าของคุณจะถูกบันทึกไว้แต่ควรระวังหากคุณทำตัวละครตายทั้งหมดคุณจะต้องเริ่มตอนใหม่ครั้งเอ้ยหน่อยอ่ะตัวละครขีดอ่ะโอ้ยคือแบบมันต้องมีสติแบบตลอดเวลาจริงๆว่ะอุ้ยฉันไม่รู้รหัสชิบหายแล้วอย่างนี้เลยเหรอเป็นแจ้งเตือนอย่างนี้ตลอดเลยเหรอดูด้วยค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะฉันแค่มาหาผัวฉันค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมยของอะไรนะคะอย่ามาจับฉันนะคะคือเราควรไปเก็บของก่อนโอเคโอ้ยคือเกมแบบโอ้ย
แล้วฉันเพิ่งบ่นว่าชีเป็นตัวที่ดีด้วยเพราะว่ามีวิทยุเอาไว้ตรวจจับสัญญาณอะเนี่ยคือแบบอีเมียของพระเอกก็มาดูน่าสงสัยจริงๆและนี่ก็คือก็จะเป็นไอเทมที่ตัวละครเก่าทำไว้หมดโอ้ยน่าเสียดายแต่นี่คือเราเข้ามาได้แล้วโอ้ยมันไม่ใช่ห้องนั้นคือฉันเข้าห้องผิดมันต้องเป็นห้องแปลว่าที่ฉันอ๋อคือที่ฉันเล่นไอตัวละครนั้นนะคือฉันมาเข้าห้องน้ำฉันเลยโดนกินเลยคือฉันเข้าห้องผิดคือฉันต้องเข้าห้องนี้โอ้โหมึงจะเล่นกูตลอดเลยเหรอก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยถ้าเข้าไปแล้วตายนะกูจะด่าให้นะเพราะมันไม่มีเสียงอย่านะกูวีนหมดนะไหนอีไหนคือมันทำอะไรเดี๋ยวขอสำรวจก่อนสำรวจอีนี้คือมันอะไรดูเหมือนตุ๊กตาตัวโปรดของฉันตอนเด็กฉันชอบอ่านนิทานกับเธอตัวนี้อ่านนิทานหรอโอเคแล้วตัวนี้เฝ้าประตูอะตัวน่ากลัวอันนี้ตัวนี้อาบน้ำอ้าวมันต้องมี5ตัวเลยหรอแรงมากแปลว่าฉันอาจจะทำอะไรถูกแล้วแหละแต่แค่แบบตุ๊กตาไม่พอโอเคงั้นมันก็จะเหลือเนี่ยมันจะมีห้องเนี่ยที่มันเป็นรูปกุญแจคือมันทำอะไรได้ปะชั้นล่างอ่ะอุ้ยอย่างไรโอ้ยคือมีตั้ง5ตัวเลยเหรองั้นเราก็มาทางนี้ก่อนแล้วก็in the world โลกจิตโอ้โหเสียงดังสนั่นเลยแล้วกูจะไปยังไงล่ะเนี่ยกูออกจากบ้านกูไม่อยู่แล้วคือมันน่าจะไปด้านข้างได้นะถ้ามันไปด้านข้างไม่ได้อะไปด้านข้างได้เถอะคุณพี่เปิดไม่ออกเลยนะเพราะไม่ได้มีใครเปิดมานานเปิดไม่ได้อีกไม่ให้เราไปทางนี้งั้นฉันจะไปด้านบนแล้วนะถูกไหมคือมันยังมีอยู่ปะอ้าวหายไปแล้วถ้าฉันเปิดไปแล้วตายนะยังอยู่เนี่ยคือมันจะเหมือนว่าเราจะไปอ๋อแต่คือมันล็อกจากอีกฝากหนึ่งนี่ว่ะอ๋อคือต้องผ่านไปทางลงรถปะคือผ่านไกลว่ะแล้วมาทางนี้คือมันมีลูกกุญแจอยู่ไงฉันว่ามันน่าจะมีอะไรนะคือเราก็มาทางนี้คือตรงนั้นมันเปิดไม่ได้จริงๆหรอถ้ามันเปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดอ่ะถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาถึงตรงโซนนี้แล้วเราก็อ๋อนี่ไงเราเพิ่งได้กุญแจทองมาคือตอนที่เราเล่นอารีนาแกนเดย์คือชีไปเก็บกุญแจทองมาแล้วโอเคเปิดได้แล้วฟังก่อนโอเคไม่มีอะไรแล้วคือเราเก็บกุญแจทองมาปุ๊บทุกอย่างคือลุมเล้าเราเลยเราเลยไม่มีสติแล้วชีก็เลยโดนประตูกินเข้าไปนะคะเลยลืมไปซะสนิทบันทึกงานบ้านและงานแปลกๆที่ต้องทำ
บางส่วนเขียนด้วยอักษรของอะไรอ่ะอักษรของอะไรอ่ะซิลิลิกซิลิลิกคืออะไรวะน่าจะเป็นอักษรอะไรสักอย่างอันนี้เข้าได้โหคือห้องบ้านนี้คือมันมีกี่ห้องเนี่ยบันทึกอเล็กซานเดอร์หวังว่าคุณจะไม่เจอบันทึกนี้นะอ้าวฉันออกมาจากบ้านนั้นแล้วหรืออย่างน้อยฉันก็พยายามจะออกมาฉันหวังว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้ข่าวจากฉันนะฉันไม่ได้เจอคุณแคทเธอรีนกับลูกๆของเธอมาหลายวันแล้วบางครั้งฉันได้ยินเสียงพวกเขาร้องไห้แต่ฉันก็หาพวกเขาไม่เคยเจอพวกเขาดูเหมือนว่าจะอยู่ในห้องข้างๆแม้ว่าห้องนั้นจะไม่มีอยู่ก็ตามมีบางสิ่งน่าสยองอยู่กับเราเป็นสิ่งที่อธิบายออกมาไม่ได้ฉันแทบไม่กล้าจะออกจากบ้านของเราเลยฉันต้องหนีก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันรักคุณมาช่าโอเคมาช่าอเล็กซานดาอเล็กซานเดอร์สามีของเธอทิ้งไว้ในคฤหาสน์หลังนี้เขียนไว้วันที่10อ๋อคือเขียนถึงสามีแปลว่านี่คือห้องผัวชีอ๋อนี่ไงตุ๊กตาโอเคตุ๊กตาเราครบแล้วไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทที่2นี้เราก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะคะมาดูกันว่าหลังจากที่เรามีตุ๊กตาครบ5ตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นติดตามชมกันต่อไปในพาร์ทหน้าค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กันเยอะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอตัวไปก่อนไปละค่ะบาย